ฮัลโหล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 สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเดอะต้นฮีโร่ยูนิคอร์นกันดีกว่าครับว้าว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 สวัสดีครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกๆคนครับกลับมาอีกหนึ่งวันกับเดอะต้นฮีโร่ชาแนลเย้วันนี้เดอะต้นฮีโร่ชาแนลมากับผลิตภัณฑ์เหมือนเดิมครับน้องๆร้านนี้มาจากร้านเหมือนเดิมครับผมร้านนี้ครับผมนี่ร้านแตงโมนะครับผมน่าโอเคสำหรับอันนี้เนี่ยพี่ต้นไม่ได้รีวิวเนาะพี่ต้นซื้อไปฝากหลานนะครับผมแต่ใครสนใจหมวกแบบนี้นะราคาแค่200บาทไปหาซื้อได้นะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มารีวิวอันนี้ครับผมแต่เรามารีวิวอันนี้ครับผมนี่นี่และก็นี่นะครับผม3สหาย Optimus Prime Bumblebee and Grimrock นะครับผมนี่เดี๋ยวพี่ต้นขออันนี้ตั้งไว้ก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับน้องๆคนใดนะครับที่เห็นคลิปแบบนี้ชอบแบบนี้และเห็นความฟินแบบนี้นะครับน้องๆอย่าลืมเข้ามากด Subscribe ให้พี่ต้นได้ถึง 60,000 นะครับผมและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้กับเดอะต้นฮีโร่ชาแนลด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อันนี้มาจาก Hasbro นี่เอง Hasbro นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตกดโฟกัสนิดนึงนะครับผมน้องๆทำชมทุกคนนะครับตัวนี้นะครับเป็น Bumblebee นะครับในราคา199บาทนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตแกะราคาก่อนนะครับคือจริงๆมันลดราคาแหละในเขาเรียกว่าในนะใน B2S นะครับน้องๆก็ใครสนใจก็ลองไปหาซื้อได้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าจริงๆพี่ต้นเป็นคนไม่เก็บแพ็กเกจอยู่แล้วนะแต่อันเนี้ยมันสวยนะครับไม่แน่ใจว่าจะเก็บดีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้นขอญาตินี้ก่อนนะครับโอเคนะครับตัวนี้คือ Bumblebee นะครับผมเป็น Bumblebee ในเวอร์ชั่นของเป็น Transformer ในเวอร์ชั่นของ Animes นะครับเป็นการ์ตูนเนาะด้านหลังก็จะบอกว่าแปลงได้3 step นะครับผมนี่ STEP แปลว่า step คือขั้นตอนเนาะตัวต่อมาคือ Grimrock นะครับผม Grimrock ตัวนี้นี่ตอนแรกราคามัน499บาทพี่ต้นได้มาแค่300ถ้วนเองนะครับได้สิทธิ์ก็คือส่วนลดของโรบินสันนะครับแล้วก็ท็อปอัพไปอีกนะครับผมนะสวยมากๆเลยนะจริงๆมันมี Grimrock ที่เป็นตัวใหญ่นะครับก็คือตัวนี้แหละแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมก็เป็น Optimus Prime นี่จริงๆ Optimus Prime ตัวนี้ได้มาจาก Yes บางพลีใครที่ต่อไปเจอพี่ต้นที่ Yes บางพลีที่ร้านของเล่นคุณน้าคนนี้นะเข้ามาทักทายได้เลยนะครับหรือใครสนใจที่ชอบไปดูของเล่นแถวตลาดนะครับผมพี่ต้นแนะนำอยู่2ร้านร้านแรกคือ Yes บางพลีคือร้านของคุณน้าคนนี้ที่เป็นผู้ชายนะครับขายเยอะมากนะครับกับร้านที่2คือร้านของเล่นแบบโชว์ห่วยอยู่ด้านหน้าเลยติดกับ McDonald's นะครับผมมีของทุกอย่างแล้วเป็นของที่แบบต้องบอกว่าเป็นของจีนแต่แบบคือฟินน่ะพี่ต้นซื้อไปฝากหลานด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันได้นะใครเจอพี่ต้นที่ Yes บางพีเข้ามาทักทายได้เลยมารับสติ๊กเกอร์กันได้เลยนะครับผมสิ่งสำคัญเลยใครเห็นพี่ต้นที่ไหนอย่าลืมมาเอาสติ๊กเกอร์กันนะเข้ามาถ่ายรูปขอเซลฟี่ด้วยกันแล้วพี่ต้นจะแจกสติ๊กเกอร์ให้เลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะรีวิวกันก่อนเลยนะครับผมกับ3ตัวแบบนี้นี่เดี๋ยวโชว์อีกทีนึง3ตัวแบบนี้โอ้ยโชว์ไม่ได้มันใหญ่จัดนี่นี่อ้าวผิดด้านนี่ครับ3ตัวแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวเราแกะกันบอมบ์บีก่อนจริงๆบอมบ์บีเนี่ยไซส์นี้นะครับต้องบอกน้องก่อนนะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นหยิบกล้องเข้ามานิดนึงกดกล้องมันลงไปหน่อยนะครับตามสไตล์ของเดอะต้นฮีโร่นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวกดอีกข้างก่อนนะครับกล้องจะได้ไม่เบี้ยวนะครับผมตามสไตล์ของเดอะต้นฮีโร่คือเราจะต้องรีวิวแบบพูดไปนะครับปรับกล้องไปนะครับก็คือต้องขอโทษน้องๆด้วยนะครับถ้าเกิดคนใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวบัมเบิลบีจริงๆมันจะมีอยู่ทั้งหมด4คาแรคเตอร์ก็คือบัมเบิลบีตัวเล็กออคติมัสพรามตัวเล็กแล้วก็สตาร์สครีมตัวเล็กแล้วก็เมกาทรอนส์นะครับผมเหมือนกันตัวที่เป็นงานของแบบเนี้ยไซส์ใหญ่นะครับที่คล้ายๆไซส์ใหญ่เลยก็จะมีงานของ Bumblebee ด้วยนะครับผมแต่พี่ต้นเลือกมาในแบบเนี้ยเพื่อให้มันไซส์ที่แบบมันเป็นลักษณะในหนังหรือในการ์ตูนจริงๆเลยนะครับผมหมุนให้ดูก่อน1รอบด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้เลยครับน้องๆด้านหลังแบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างเป็นแบบนี้แบบชิ้นอย่างเงี้ยหาได้ที่ B2S นะครับผม199บาทแล้วตอนนี้ลดราคาอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยนะครับผมนะก็รูดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ดึงมันออกมาด้านข้างนะครับตัวนี้น่าจะไม่มีแบบนะครับมันจะมีฐานรองมาให้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบจะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราลองมาแปลงร่างกันไหมนะครับผมก็3สเต็ปนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับก็ตัวหุ่นยนต์ก็จะอยู่อย่างนี้เฮ้ยแบบง่ายมากอะนะครับน้องๆคือแบบง่ายจริงๆนะเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตเหยียบกล้องมาใกล้ๆก่อนนะครับนี่เหยียบนี้เข้าไปใกล้ๆนะก็จะเป็นประมาณนี้ขอกดโฟกัสนิดนึงนะ F O C U S โฟกัสแปลว่า
การทำให้มันเห็นชัดเนื้อจุดเด่นมันเห็นชัดนี่ด้านข้างเป็นแบบนี้นะครับนะครับถือว่าเป็น stable มากนะเป็นไลน์บาลานซ์ที่คือแบบบาลานซ์ได้ดีมากเลยแล้วด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างอีกข้างเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตลองจุดขยับก่อนเนาะจุดขยับตรงแขนนะครับผมขยับขึ้นลงได้อย่างนี้นะเห็นไหมจุดขยับข้างนี้ก็ได้ขึ้นลงแบบนี้หมุนได้ไหมหมุนได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นบอลจอยแบบนี้เลยนะครับน้องๆมันบอลจอยนะแล้วล้อก็ขยับได้นะครับผมหัวก็หมุนได้360นะครับนี่360หมุนได้เลยนะครับตัวขายกไม่ได้นะครับผมแต่ตัวขาสามารถขยับได้ดูนะนี้เลยนะครับขยับซ้ายขวาได้เดี๋ยวเราลองมาแปลงร่างกันดีกว่าว่าบอมเบอร์บีตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับตามมาเลยครับอันดับแรกเขาบอกให้ยกขึ้นแบบนี้แล้วก็เก็บแข่งเข้าไปในนี้นะครับเห็นไหมมันเป็น3สเต็ปเนาะนี่คือสเต็ปที่แรกก่อนเลยเห็นไหมจะเป็นแบบนี้ครับผมสเต็ปต่อมาคือเรายกอันนี้กลับเข้ามาอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้นะครับสเต็ปที่2คือแบบนี้หูแบบดังแก๊กเลยกลัวหักมากสเต็ปที่3คือเราบีบเข้าไปก็จะกลายเป็นบัมเบิลบีแบบนี้ครับน้องๆนี่บัมเบิลบีว้ารถสไลด์นะครับบัมเบิลบีคือดีมากนะครับเห็นไหมนี่พี่ต้นได้ดูอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมนะหมุนให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวขอกดโฟกัสอีกรอบนึงนะครับผมแสงมันก็จะเยอะไปไหนเห็นไหมนี่เห็นไหมนะครับน้องๆนี่ด้านหน้าครับด้านข้างแล้วก็ด้านหลังพี่ต้นว่าสวยนะในระดับ199บาท3สเต็ปเดี๋ยวเราลองมาแปลงร่างให้ดูอีกรอบนึงนะครับอันดับแรกคือดึงตรงนี้ออกก่อนนะครับ2ข้างแบบนี้นะต้องดึงออกก่อนนะเพราะมันเป็นขาอ้าวหลุดออกมาเลยครับเบ้าของมันนะครับต้องระวังนิดนึงนะน้องๆเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตใส่เข้าไปก่อนนะครับดึงออกมาเสร็จปุ๊บหลังนั้นเราพลิกนะครับพลิกมันลงมาอย่างนี้นะครับต้องดึงอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันได้อย่างนี้แล้วก็เข้ามากดงี้แล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับดึงอีกแล้วนะครับหลุดนะครับแล้วก็หมุนงี้นะครับค่อนข้างที่จะหลวมนิดๆนะอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็หมุนเข้ามาอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างงี้นะครับปึ๊บแล้วก็จะได้ล็อกขางี้นะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับก็จะเป็นงี้เลยนะครับขานะครับนี่คือ1กับ2เนาะสเต็ปที่3คือดึงไอ้ตัวแขนออกมา2ข้างนะครับอย่างงี้แล้วก็ให้มันอยู่งี้นะครับก็จะเป็นบัมเบิลบีเย้เดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับให้มันเห็นแสงนิดนึงเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวเราบัมเบิลบีไปวางก่อนนะครับผมต่อไปเรามาดูตัวกิมร็อกกันดีกว่านี่กิมร็อกครับผมกิมร็อกไม่ใช่กิมเล้งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับมุมกล้องขึ้นมานิดนึงนะเดี๋ยวก่อนกดมาลงหน่อยนี่กิมร็อกก็คือจะตัวเป็นแบบนี้เลยนี่ครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับผมมันจะต่างกันนะคือมันลดต้นทุนเนาะถ้าเป็นกล่องเล็กจะเป็นขาวดำนะครับนี่เป็นกล่องใหญ่ก็จะเป็นแบบสีทั้ง2อันเลยเห็นไหมครับนะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ต้นขออนุญาตแกะก่อนนะครับนี่แล้วก็แกะออกมาอย่างนี้เลยได้ไม่ได้เราไม่รู้ครับแกะก่อนเลยนะครับเพราะพี่ต้นไม่ได้เก็บแพ็กเกจอยู่แล้วแต่พี่ต้นชอบมากๆคืองานเดี๋ยวนี้พี่ต้นชอบ Optimus หรือว่าชอบ Bubble Bee แล้วก็ชอบตัว Transformer ทั้งหมดเลยนะเฮ้ยสวยมากโหที่ชิ้นส่วนอุ้ยหนักด้วยครับน้องๆหนักด้วยนะครับเฮ้ยแล้วแบบเจ๋งอ่ะชิ้นส่วนคือดีอ่ะครับน้องๆคือดีอ่ะในชิ้นส่วนดีมากเลยนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตวางก่อนนะเฮ้ยพี่ต้นว่ามันสวยนะนี่แต่คือความแข็งแรงมันแข็งแรงกว่าไอ้ตัวนี้เยอะมากไอ้ตัวนี้ขามันง่อยนะครับขามันก็ง่อยๆหน่อยเพราะว่ามันราคาถูกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะให้มาเป็นแบบนี้เพลทพันเขาก็จะให้มาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับแล้วพี่ต้นขออนุญาตขยับมาใกล้หน่อยเป็นแบบนี้เลยนะครับน้องๆเห็นไหมนี่นะครับหมุนให้ดูก่อนนี่ว้านะครับฟินปะล่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบกันดีกว่ามันจะฟินขนาดไหนต้องดูแบบด้วยนี่แบบเขาอยู่นี่นะครับเขามีทั้งหมด7สเต็ปนะครับเดี๋ยวเรามาลองเริ่มตามกันดีกว่าอันดับที่1นะครับเขาบอกว่าให้พี่ต้นตั้งตัวหุ่นยนต์ตรงนี้ก่อนนะครับอันดับที่2อ๋อพี่ต้นต้องติดไอ้ตัวนี้ก่อนครับน้องๆมาเดี๋ยวเรามาลองลุยกันซินะครับพี่ต้นต้องติดตัวนี้เข้าไปก่อนเป็นหัวแบบนี้เนาะโหใส่ย่ามเหมือนกันนะเนี่ยดูนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขอญาติวางนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพี่ต้นขอญาติวางนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ก่อนนะครับนี่แล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับจริงๆพี่ต้นพยายามตามหามานานหุยแน่นมากคือสวยเลยนี่ครับนี่ครับก็จะเก็บเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้หัวนะครับแบบนี้เลยนะครับน่าจะใช่นะพี่ต้นคิดว่าใช่นะไม่ใช่ครับน้องๆ อ๋อพี่ต้นใส่ผิดครับเอาแล้วไงครับเอาแล้วจุ้ยนะครับเอาแล้วจุ้ยนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตปิดก่อนอย่างนี้มันก็ไม่สามารถหัวได้เอาใหม่พี่ต้นขออนุญาตใส่ใหม่ครับขออนุญาตใส่ใหม่ผิดนะครับเอาแล้วดึงไม่ออกด้วยโอ้เกือบพังแล้วไหมล่ะอีกทีหนึ่งอุ้ยเนี่ยครับพอเห็นป่ะพอสติกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราดึงหลายๆครั้งเนี่ยไอ้ตัวเดือยมันจะหายไปนะครับขออนุญาตใส่ใหม่อีกรอบนึง
นี่แน่นมากก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราเร่งก็คือจะปิดแบบนี้ได้นะครับอย่างเงี้ยปิดลงไปในรูอย่างนี้เลยอย่างนี้นะครับเห็นไหมเพราะนั้นเราต้องทำมันตรงๆเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองแปะมันไว้ด้านหลังกันนะครับเขาบอกว่ามันจะมีตัวเดือยตรงนี้นะครับให้เราหมุนงี้ก่อนเป็นอย่างนี้มันก็จะได้เป็นแบบนี้ครับคิมล็อกก็จะอยู่งี้ก่อนนะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตลองใส่เดือยมันก่อนซิว่ามันจะใส่ได้ไหมนะครับเดือยก็คือใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตแนะนำตรงนี้ก่อนตัวนี้พี่ต้นแนะนำไปแล้วเนาะมันจะเป็นหัวกับแขนนะครับตัวนี้นะครับตัวแขนหมุนได้360นะครับเป็นบอลจอยแบบนี้เลยนะครับทั้งสองข้างหัวข้างนี้แน่นมากกลัวหักนะครับนั่นไงเห็นไหมหลุดออกมาแล้วเห็นไหมเนี่ยพอพี่ต้นหมุนปุ๊บแตกเห็นไหมเกียร์แตกต้องระวังอันเนี้ยอันตรายมากเลยนะครับแล้วก็หลวมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับหลวมเรียบร้อยแล้วครับโอ้ไม่ก็ส์นะครับก็ต้องทำใจครับพลาสติกแบบนี้มันเป็นพลาสติกชนิดแบบโพลีคาร์บอนนะครับหรือว่าบางอันเป็นโพลีวินิลคลอไรด์เนี่ยค่อนข้างแตกหักง่ายแล้วนี่หมุนได้ไหมเฮ้ยหัวหมุนไม่ได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวขอจ่ายก่อนนี้หมุนได้ครับโอ้เกือบไปแล้วโอ้แต่ข้างในเริ่มเป็นเกียร์ฝืดนะครับคืองานต้องบอกก่อนว่าผลิตตั้งแต่ปี2016ครับน้องนะครับมันประมาณ3ปีแล้วนะครับโอเคแล้วก็ตัวขานะครับเดี๋ยวพี่ต้นยกขาดูก็ยกได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมนะแล้วก็งอได้อย่างนี้เลยนะครับงอได้ทั้งสองข้างนะครับผมมาเดี๋ยวเราลองมารีวิวกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับพี่ต้นขออนุญาตจับนี่ตั้งไว้ก่อนนะครับตั้งโอ้ขาทางนะครับนี่อันดับแรกพี่ต้นจะใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนก็คือเราต้องยกเดือยนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับยกเดือยขึ้นมานะครับผมหลังจากนั้นพอเรายกเดือยขึ้นมาเสร็จปุ๊บสิ่งสำคัญเลยพี่ต้นต้องทำไงต่อพี่ต้นต้องเอานี้ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับโอ้ยไม่ได้ครับแต่พี่ต้นต้องค่อยๆใส่ก่อนนะเดี๋ยวมันหักโอ้ยแน่นมากครับน้องๆนี่โอ้แน่นมากแน่นมากแน่นมากนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะรอสักครู่นึงนะครับนี่มันก็จะได้เป็นแบบนี้ครับน้องๆเห็นไหมมันจะได้เป็นแบบนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาลองทำตามสเต็ปกันดีกว่านะครับเริ่มแรกนะครับเขาบอกว่าให้เทิร์นราวตัวนี้ก่อนตัวแขนตรงนี้นะครับหมุนแป้นอย่างนี้นะครับยกขึ้นมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็หมุนฟึบมันก็จะได้ขากับแขนแบบนี้เนาะยกขึ้นมาแล้วก็หมุนฟึบก็จะได้แบบนี้นะครับอันที่สองเขาบอกว่าให้เขาให้เราทำการยกอันนี้ถอดข้างหลังมาอย่างนี้นะครับถอดเสร็จให้ยกขึ้นมาอย่างนี้ครับยกขึ้นมาตั้งๆอย่างนี้ก่อนนะครับผมน่าใช่นะพี่ต้นคิดว่าพี่ต้นน่าจะไม่ผิดนะครับอันดับที่สามเขาบอกว่าให้เอาตัวนี้ประกบกันแบบนี้นะครับนี่ประกบกันอย่างนี้เสร็จใช่ไหมครับนี่นี่ดูนะครับประกบเสร็จแล้วโอ้ขาแบะนะเอาใหม่ประกบอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วนะให้เราวกตัวนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับฟืบเดี๋ยวพี่ต้นขอวกขึ้นมาอย่างนี้ก่อนอ๋อมันเป็นหางครับน้องๆโอ้แขนก็หลุดจังเลยนะครับพี่ต้นว่าแขนมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟแล้วก็ค่อนข้างจะพังแล้วแหละเนาะนี่ก็จะเป็นหางแบบนี้นะเดี๋ยวพี่ต้นขอญาตใส่แขนก่อนคือแขนมันร้าวแล้วครับน้องๆคือเอาง่ายๆคือมันเริ่มจะพังแล้วนะครับแล้วก็ใส่แขนใส่แขนเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราทำไงต่อนะครับเราเขาบอกว่าให้ทำอย่างนี้ให้เอาตัวนี้มาอย่างนี้โอ้ยทำไงล่ะครับคราวนี้ยากเหมือนกันนะเนี่ยพอเราได้อย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อให้เราหมุนครับมันหมุนบอกหมุนได้เหรอมันหมุนยังไงวะนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขอดูก่อนนะอ๋อเดี๋ยวพี่ต้นขอดูแป๊บนึงนะครับนี่พอเรายกขึ้นมาแบบนี้ครับน้องๆก็คือพี่ต้นต้องยกแล้วก็บิดมันนิดนึงแล้วนะเราก็ต้องค่อยๆจับตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามยกตัวแขนตัวหัวมาแล้วก็มาชนตรงนี้ให้ได้นะครับก็ต้องพยายามนิดนึงเพราะว่าหัวตัวนี้มันเป็นเกียวแบบมันเป็นเกียวแงบนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะไม่รู้จะใส่ได้ป่ะนะครับน้องๆได้แล้วครับมันจะเป็นเกียวแงบแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆบีบมันนะครับแล้วก็บีบตรงนี้ก็จะได้เป็นกิมร็อกโอ้โหโหดเหมือนกันเนี่ยโหเฮ้ยสวยนี่ครับกิมร็อกเนี่ยกิมร็อกแบบบวมๆว้ากิมร็อกแบบบวมๆครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนี่เห็นไหมครับน่านี่คือ1ตัวนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยแปลงร่างกลับต่อไปเรามาดู Optimus Prime กันดีกว่านะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ต้นขอแปลง Bumblebee กลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดู Optimus Prime กันดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะพี่ต้นลืมเอานี้ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราต้องแปลงร่างให้มันก่อนปึ๊บแล้วก็ตัวนี้กระดกเข้ามาปึ๊บกระดกเข้ามาอย่างงี้เราได้ Bumblebee ก่อนเนาะต่อไปเรามาดู Optimus Prime Optimus Prime ค่อนข้างดีและหายากนะครับน้องๆหายากมากตอนนี้ Optimus Prime แค่4สเต็ปนะครับนี่4สเต็ปเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับผมนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ499บาทนะครับแต่พี่ต้นได้มาถูกมากนะครับ Yes บางพีนะใครสนใจก็ลองไปหาได้นะครับร้านคุณน้าผู้ชายนะครับ
อยู่ใกล้ๆกับโซนเข้าไปโซนแรกเลยอยู่ใกล้ๆกับร้านเลโก้นะครับนี่ใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะเฮ้ยสวยนะครับน้องๆสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับมันเป็น Optimus Prime ในเวอร์ชั่น G1 นะครับ G1 คือเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเป็นเวอร์ชั่นคลาสสิกนะน้องๆเป็นแบบนี้เลยนี่เขาให้มาเป็นแบบนี้เฮ้ยตัวเจ๋งอะตัวใหญ่อะเห็นนะเนี่ยนะครับให้ดูก่อนนี่นะครับงานแบบนี้งานแปลกๆนะครับผมผลิตปี2017นะครับนี่เดือน8วันที่14นะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะมีแบบนี้ให้นะครับผมเดี๋ยวเราดูตัวแขนสิตัวแขนเป็นบอลจอยเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็เป็นบอลจอย2จุดนะครับนี่บอลจอยแบบนี้นะครับหัวหมุนได้ไหม360องศานะครับขายกได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็งอได้ประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวหัวคือหัวรถจักรก็จะเป็นแบบนี้ให้เราเสียบตรงนี้เดี๋ยวพี่ต้องขออนุญาตเสียบก่อนเนาะนี่ไม่แน่ใจว่ามันจะหักหรือเปล่าขอลองก่อนได้แล้วครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับน้องๆแล้วเราก็ต้องลงมาเก็บแบบนี้นะครับมันจะมีเดือยตรงนี้ให้เราใส่นะครับเดือยตรงนี้เห็นไหมครับให้เรามาล็อกนี้ฟึบมันก็จะได้เป็น Optimus Prime แบบนี้เห็นไหมแล้วก็จะมีตัวด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ Optimus Prime เป็นโลโก้ Autobot แบบนี้เลยนะครับนี่เราก็จะได้หุ่นยนต์แบบนี้เลยนะครับในส่วนของ Optimus Primeนี่นะครับงอต่อมาเดี๋ยวเรามาลองแปลงเป็น4สเต็ปกันนะครับสเต็ปที่1เขาบอกว่าให้เรายกแขนขึ้นแบบนี้อย่างนี้นะครับนี่แล้วก็อันดับที่2คือเราหุบเข้าไปเฮ้ยเจ๋งแกนตรงนี้เจ๋งมากหุบเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ประกบกันเฮ้ยนี่เจ๋งอ่ะมันเป็นทั้งมือเป็นทั้งไอ้ตัวนี้เห็นไหมน้องเสร็จปุ๊บให้เราดึงตรงนี้ออกปุ๊บให้เรามาใส่ตรงนี้เฮ้ยเก๋เก๋มากน้องๆพี่ต้นว่าอันนี้เจ๋งเลยนะครับพอประกอบเสร็จใช่ไหมเราก็พยายามค่อยๆดันนะครับมันจะมีเขี้ยวของมันนะครับต้องพยายามดันให้ลงเขี้ยวเนี่ยก็ได้เป็นหัวรถแบบนี้นะครับเป็น G1 นะครับใครไปทำสีสบายเลยนะพี่ต้นว่าเป็นแบบมือไปเป็นมือใหม่ได้เลยหลังนั้นก็คือเอาตรงนี้มาหุบข้างนี้นะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวขอลองดูก่อนเนาะน่าจะล็อกเข้าไปอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ครับเนี่ยเฮ้ยฮึบเห็นไหมหลุดเลยนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามให้เข้าไปในเดือยตรงนี้เห็นไหมครับน้องๆเข้าไปในเดือยตรงนี้ฟึบหลังนั้นก็จะได้เป็นนี่รถนี่เทเลอร์ของ Optimus Prime เฮ้ยเจ๋งมากน้องๆนี่เดี๋ยวพี่ต้นลองถ่ายดูเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็กิมร็อกเย้นะครับสัดส่วนค่อนข้างโอเคนะไม่ได้ถือว่าน่าเกลียดนะครับผมเนี่ยนะครับผมเน่เห็นไหมน้องๆท่านผู้ชมทุกคนครับถือว่าใช้ได้เนาะกิมร็อกก็คือไดโนเสาร์นะครับแล้วก็บอมเบอร์บีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดโฟกัสนิดนึงแบบนี้เลยนี่เห็นไหมครับโอ้ถือว่าฟินและคูลมากๆนะครับผมน้องๆคนใดที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวเราลองมาแปลงร่างกันดีกว่าเริ่มจากบอมเบอร์บีก่อนนะครับก่อนที่วิดีโอของเราจะตัดไปนะครับผมมาเริ่มแรกคือเราดึงขาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็หักมันลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดมันลงไปเริ่มที่ขาที่2คือแบบนี้เลยแล้วก็ลงมาแล้วก็หักมันลงไปอย่างนี้ก็จะได้เป็นบัมเบิ้ลบีแบบนี้นะครับผมหลังนั้นเราก็ดึงตัวแขนลงมาแบบนี้นี่นะครับแล้วก็ดึงตัวแขนลงมาแบบนี้อย่างนี้นะครับก็จะได้เป็นบัมเบิ้ลบีนะครับผมแบบนี้เลยนะครับในสไตล์ของเดอะต้นฮีโร่นะครับก็คือแปลงง่ายๆแบบนี้นะครับผมนี่ต่อไปเรามาดูออพติมัสพรามสิ่งแรกคือเราต้องดึงตัวนี้ออกมาก่อนนะครับดึงออกมาอย่างนี้นะครับเพื่อให้เดือยตรงนี้มันหลุดทั้งสองข้างนะต้องพยายามค่อยๆยกขึ้นมาอย่างนี้นะเพราะมันลงตามร่องได้ก็จะได้ขามาอย่างนี้ก็จะได้ขาออพติมัสพรามมาแบบนี้นะครับหลังนั้นให้เราดึงตัวนี้ออกนะครับน้องๆดึงตัวนี้ออกนะสเต็ปที่2นะครับดึงตัวนี้ออกสเต็ปที่3คือลงมาอย่างนี้แล้วประกอบนี้สเต็ปที่4คือดึงแขนทั้งสองข้างออกนี้ออกจากกันนะครับจับตรงนี้นะมันก็จะได้แขนยืดออกมาอย่างนี้ก่อนแขนยืดออกมาอย่างนี้อีกทีนึงแล้วก็หมุนลงมาฟึบแล้วก็จัดท่าก็จะได้เป็น Optimus Prime นี่จากแขนจากขา Optimus Prime นะครับนะและต่อมาเรามาดูกิมล็อกกันครับเดี๋ยวเราดูกิมล็อกกันนะครับกิมล็อกก็คือเรายกหัวออกงี้หัวแน่นมากนะครับยกหัวออกงี้หลังนั้นเรายกแขนขึ้นแบบนี้ฟึบแขนขึ้นอย่างนี้ให้มันกางออกเอาหัวไปเก็บข้างหลังงี้นะครับหลังนั้นเรายกขามาอย่างนี้แล้วแยกขาออกนะครับแยกขาออกแบบนี้นะครับแล้วหลังนั้นเราก็ตัวนี้พลิกลงไปอย่างนี้ครับน้องๆอุ้ยหลุดเลยนะครับแล้วก็ไปหนีบตรงนี้นี่มันจะมีเดือยให้ล็อกไว้นะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตใส่นี้ก่อนนี่แป๊บนึงนะครับน้องๆนะครับงานหยาบเลยครับน้องๆนี่แล้วก็อันนึงแล้วก็จับพยายามใส่แขนนี้นะครับแล้วก็จับหัวแล้วเราก็หมุนตรงนี้ครับหักมันนี้ลงมาหน่อยนึงแล้วก็หมุนแบบนี้ก็จะได้มือเป็นกลมๆอีกข้างนึงก็หักลงมาอย่างนี้แล้วก็หมุนแบบนี้
นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกิมล็อกเยอะกิมล็อกตัวนี้สวยนะในมุมของพี่ต้นตัวนี้ถือว่าสวยนะกิมล็อกนี่นะครับกิมล็อกก็จะได้เป็นแบบนี้เยอะเห็นไหมครับว้านี่นะครับน้องๆคนใดที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับเดอะต้นฮีโร่ชแนลด้วยนะครับที่สำคัญเลยเดอะต้นฮีโร่รักทุกคนเสมอนะอย่าลืมนะครับผมรักกันชอบกันอย่าลืมกด subscribe ให้พี่ต้นได้ถึง 60,000 ไวๆนะครับผมสำหรับวันนี้เดอะต้นฮีโร่ต้องขอญาติร่ำลากันไปก่อนนะครับผมขอทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์และมีความสุขตลอดไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย้ตึง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 ตึ